สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสบค.แถลงตัวเลขป่วยโควิดรายวันยังกดเป็นศูนย์ไม่ลงพบที่มาจากการกักกันตัวและจังหวัดภูเก็ตเมื่อเวลา 11:30 น.วันที่18พฤษภาคมที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสบค.ทำเนียบรัฐบาลนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบค.เปิดเผยสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19ประจำวันว่าผู้ป่วยรายใหม่อยู่ที่3รายอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้รวมผู้ป่วยสะสม 3,031 รายผู้ป่วยหายกลับบ้านได้รายใหม่1รายรวมกลับบ้านได้สะสม 2,857 รายอยู่ในโรงพยาบาล118รายไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมคงที่56รายรายที่1เป็นหญิงไทยอายุ29ปีติดเชื้อจากการเข้าสัมผัสผู้ป่วยรายก่อนหน้าในส่วนราชการที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้รายที่2เป็นชายไทยอายุ55ปีมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันที่เดียวกับผู้ป่วยรายที่1โดยที่ทำงานดังกล่าวมีผู้ป่วยจำนวน6รายรายที่3เป็นหญิงไทยอายุ27ปีภูมิลำเนาจังหวัดภูเก็ตอาชีพพนักงานขายสินค้ามีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันเป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับไปที่จังหวัดปราจีนบุรีทั้งนี้พบว่ามีผู้เดินทางออกไปจากจังหวัดภูเก็ตในเดือนมีนาคมพบผู้ป่วยเดินทางไป7รายเดือนเมษายน5รายและพฤษภาคม2รายซึ่งเกิดจากการเดินทางข้ามจังหวัดเป็นธรรมดาของการเดินทางแต่ต้องเข้าใจถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ